นาเลี้ยงย่อมส้มควายถึงกุ้งตัดอีกคนกิตติกรุปนั่งส้มควายกรุปดอลนิมิบอมโอนรวมถนัดประทอดังอ๋อระบอเลี้ยงย่อมดาวจะได้ตะลังรอบอามอ้อยตัวส้มอ้อปกุลได้บานตะดอกเกติจูดอนเนียงเขี้ยมกะระนาเนียงเขี้ยมได้บานฝึกกาโจรวมหิเย่ในประวัติศาสตร์ในประสาทโกวัดได้เนียงเขี้ยมกะนาพรอบบานเรียนคลักคลักปลองเมาในตะกอจีไรขนมปิ้งอ้อยตัวบานสาวเชียวบนไทม์คลักวิจิตรในจำเลยดังนี้ปันไตวิจิตรจำเลยดังดูดังมั่งพอดเลยเนียงเขี้ยมบานจะดังเมาตอนใต้บะซึนจะมีการชกมชกงอย่างนาคดีเนียนเทียมกะนาเนียนเทียมโซมอภัยโต๊ะตุกิมุนหนึ่งโซมจุยคือการไกลสำรู้ได้ได้อันกรูเนียนเทียมมุนหนึ่งโจดอทาประสามกวาดใบมกเตน้าเนียนเทียมกูนี่ยี่ปีสำรู้ตีหมู่สำรู้ตีปีตีใบมุนได้ในการจับดาวก่อสร้างประสามกวาดนั้นตาประสามกวาดยี่ปีประสาทมุ้ยเด็ดทะเลหนุ่มบ้อนหนังโก้เฮ้ยสถาปนาก่อสร้างล้างนงราชการประบาดโซริยะวรมันตีปีจับปีชั่นน้ำมวยป้อนเบรอยดับใบเอาชั่นน้ำมวยป้อนเบรอยหาทรัพย์ในคริสต์ศักราชเนียดามสัตว์วัดตีดับปีประสาทหนังโก้วัดบ้านสร้างสร้างล้างนงหนุ่มบ้อนโดยพนมประสุเมโยงตามสักนานดูได้พนมประสมัยที่จำนวนกันน้าในเจ้ากวาดได้จิตตีในปุปุเตวดารุนึกเฮ้ยนึกชุ่งแจงบุญในพนมจุงวิ้งคือเมียนพนมโตโตจำนวนบุญได้เกี่ยวชื่อท่าประหารตัดนั่งจะจำเวลจุงวิ้งพนมประสมัยนู่ประสาทองโกวัดที่ประสาทใบตรงมันสักนานตางล้างดับใบอุตุชไว้ประดิษฐ์นกได้กรอยมกตรวบานเกปราประเกียรติอารามในประพุทธศาสนาตะวันประบาทโซริยะวรมันติปีบานดูดด้านก่อสร้างประสาทกบฏนิล้างบาดาวบ้านปิพิษาสิมวยอาจารย์นังตีประสาทบอกตรงหายเชื่อเรื่องประดิษฐ์นกจีศาสนาในศาสนาอันดูเกี่ยมจักรบอกพระองค์พระองค์ตรงสร้างสร้างประสาทดอลอวิจัดนี้ขนงเนียมดำใบกาเปียนเปรติชนกหายก็พระองค์สร้างประสาทในล้างก็มันกึศท่าสร้างอปีเชื้อได้คือปีปรุไอบาสันเกี่ยท่าสร้างอปีเชื้อหากใบโดยเกี่ยมนุษย์นึกกล่อมกาตรวจตราดำใบแปลคลายปริเกียเอาคลายตือเกียเปรอะติเต็บเปรอองก็เกียจุนขมาเยิงนั้นก็บานจับปลาปลาวัดโถในประสาทของโกวอดนี้แดมีนอายุทัดเทเกระกาวบานยุคือเตยสร้างประสาทนี้เพื่อปีทมอไอจมพัวเป็นหากสัตว์ขมาเยิงเบ้งทากาก็สร้างประสาทนี้แล้วคือดำใบดำนางตำนายจะบอกคลุ้นได้สร้างช่องที่เราเชียงประเปรอยประสาทปั้มใต้ประบาดสุริยะวรมันสี่ปีลูกจองเอาขนาดใดบอกคลุ้นล้อลูกเชียงเก๋หนึ่งทมเชียงเก๋อย่างอ้อขนมจำน้ำวันนาจักรกัมพูชีให้กับประอังช่องบังฮันหนึ่งกรุบประวัติเรื่องราวระบอกเปรอะแต่เวียจิกาจับประเด็นที่ระบอกศาสนาดูคือพนมเปรตสมัยประสาทโบราณนี้มีเลขาปิเศษอจ้าได้เลขโบราณอีตู้บานสันท่านอภิสถาปัตยกรในสมัยนุธาเมียนจำได้ดังวิจิภายในเกณฑ์วิจิภายในรูปวิจิภายในเกมีวิจินั่งดาราวิจิอย่างฟุ้งฟูให้บ่อยเยื่อเล็กมือติดประสาทอังโกวัดในประเทศอาณาจักรกัมพูชีมันเข้าฟีประสาทฟีรามิดในประเทศเอธิปมาเมเตคือเพียประสาทได้ระบายระบายตะบานก่อสร้างรูปรัวกาฟีประใบชนะมุนคือกรามกาก่อสร้างประสาทเมียนเนในประเทศเอธิปจิกรานปอนชนะปั้นใต้รูปเพียบในประปอนสกายหรือน็อปเป
េលថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញថាគឺនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តបានកសាងប្រាសាទមុនការកសាងសង់ប្រាសាទនៅប្រទេសអេស៊ីបទៅទៀតហើយអ្នកសាងសង់អង្គរសុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញខាងតារាសាស្ត្រនិងគណិតសាស្ត្របើយើងមើលតាមការកំណត់ហេតុរបស់ជីតាក្វាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តបានធ្វើដំណើរតាមសំពៅបាតសមុទ្រប្រទេសចិនកាត់តាមបឹងទន្លេសាបឆ្ពោះទៅក្រុងអង្គរយើងឃើញទិដ្ឋភាពស្រស់ត្រកាលនៃប្រាសាទដូចជាស្រះទឹកបណ្ណាល័យខាងក្នុងខាងក្រៅទីសក្ការៈបូជាអាងទឹកទាំង4ទិសជាមួយនេះឆ្លាក់ឆ្នាំបន្តទុកនៅលើសញ្ញាចារឹកតាមថែវដូចជារូបចម្លាក់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2រូបចម្លាក់ថែវឋានសួគ៌និងឋាននរកនៅតាមថែវនីមួយខ្លះមានរឿងនិទានកោសមុទ្រទឹកដោះជ័យជំនះនៃព្រះវិស្ណុនិងអសុរៈជ័យជំនះគ្រឹស្ណានិងបានៈចំបាំងទេវតានិងអសុរៈរឿងរាមកេរ្តិ៍ចំបាំងក្រុងលង្កាថែវព្រះអង្គ1000មានរូបបដិមាជាច្រើននៅសម័យដែលប្រាសាទនេះទទួលឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនាហើយនៅជាន់ទី3ទៀតមានតែព្រះមហាក្សត្រនិងគ្រូអាចារ្យទេដែលអាចឡើងទៅជាន់បាននៅតាមជញ្ជាំងបើយើងក្រឡេកមើលនៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទវិញយើងឃើញមានសិលាចារឹកបន្តគ្នាដែលមានបង្កប់នៅអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅយ៉ាងច្រើនបើនិយាយពីសិលាចារឹកតាមទេវកថាមានរឿងកោសសមុទ្រទឹកដោះសិលាចារឹកតាមវិជាបើនិយាយតាមវិជាសាស្ត្រគឺក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះបង្កប់នៅគំនិតនៃជាច្រើនទៀតអាស្រ័យទៅលើការសង្កេតមើលផ្ទៃអាកាសដ៏ម៉ត់ចត់ដោយតារាវិទូអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះបើសិនជាយើងមើលតាមការវាយតម្លៃរបស់ស្ថាបត្យកម្មនៃអង្គការ UNESCO ប្រាសាទអង្គរវត្តជាស្ថាបត្យកម្មចូលជាបេតិកភណ្ឌនៃអង្គការ UNESCO ហើយដែលបានអង្គការ UNESCO បានបញ្ចូលទៅក្នុងនោះពីព្រោះទី1គឺមានទីតាំងសំប្រកបលំនឹងទីតាំងសំប្រកបគឺមានអីមានលំនឹងធម្មជាតិភាពល្អប្រណិតដោយមានធាតុផ្សំ4គឺខ្យល់ទឹកពន្លឺនិងព្រៃព្រឹក្សាបើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសគេហៅថាអេកូឡូស៊ីតែបើតាមផ្នែកបច្ចេកទេសនេះប្រាសាទនេះបុព្វបុរសសង់នៅទីទួលខ្ពស់ព្រោះអាចជៀសវាងនៅគ្រោះធម្មជាតិគឺទឹកជំនន់នៅរដូវវស្សាហើយទទួលបាននៅធាតុទាំង4ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះតែបើគិតតាមបែបសាសនាគេថាមានប្រាសាទនេះមានជំនឿថាដោយស្ដេចសម័យនោះគ្រប់ប្រមាញ់សាសនាដែលយកអតិទេពស្ថិតនៅទីតាំងខ្ពស់ប្រាសាទកឡើងដើម្បីកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយអតិទេពប៉ុណ្ណោះនេះបើនិយាយពីទីតាំងតែបើនិយាយពីភាពរឹងមាំនៃសំណង់វិញគឺសំណង់ទាំងឡាយមានអាយុកាលចាប់ពី100ឆ្នាំឡើងទៅហើយរក្សាបាននៅទ្រង់ទ្រាយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងសង្កល់ថាមានអាយុកាល1000ឆ្នាំហើយជាក់ស្ដែងប្រាសាទអង្គរវត្តមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំប៉ុន្តែនៅមានជំហររឹងមាំទោះត្រូវភ្លៀងខ្យល់អាកាសត្រជាក់ក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយចំណែកផ្នែករចនាបថមានចំណាក់ល្អឥតខ្ចោះធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់អតិទេពព្រោះអតិទេពត្រូវការអ្វីដែលល្អប្រណិតជាងមនុស្សចំណែកផ្នែកអច្ឆរិយភាពនៃសំណង់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្កេនឃើញនៅក្រោមប្រាសាទមានខ្វាច់5 1ទៅ7ស្រទាប់និងទឹកនៅពីក្រោមទីនោះអត់ខ្វាច់ឲ្យរឹងទឹកនោះអត់ស្ sạch ឲ្យរឹងដូចថ្មត្រពីក្រោមគ្រឹះប្រាសាទប្រាសាទមានអណ្ដូង2គឺអណ្ដូងសម្រាប់ស្ដារបាតប្រាសាទនិងអណ្ដូងសម្រាប់យកទឹកទៅប្រើប្រាស់បើនិយាយអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យចំពោះប្រាសាទយើងមើលឃើញថាពន្លឺរះនិងលិចគឺល្អបំផុត
មួយឆ្នាំមាន2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី21និងថ្ងៃទី23ខែ9រាប់ឆ្នាំព្រះអាទិត្យរះចំកំពូលប្រាសាទនិងចាំងត្រង់ចូលក្នុងប្រាសាទរយៈពេល2ថ្ងៃផែនដីនិងព្រះអាទិត្យហើយខ្ញុំក្រោយពីបកស្រាយបញ្ហាការកសាងប្រាសាទហើយដោយស្ដេចណាស្នាដៃហើយនាងខ្ញុំកណានាងខ្ញុំក៏ចង់និយាយអំពីថាតើប្រាសាទនោះកសាងបែរមុខទៅលិចព្រោះហេតុអ្វីប្រាសាទនោះការកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តបែរមុខទៅលិចវាមាន4ចំណុចទី1គឺប្រាសាទអង្គរវត្តកសាងមូលហេតុទី1គឺប្រាសាទនេះបែរមុខទៅលិចព្រោះប្រាសាទនេះគឺជាផ្នូររបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដោយគេត្រូវសង់ប្រាសាទបែបទៅទិសខាងលិចដែលជាធម្មតាព្រះអាទិត្យរះនៅទិសខាងលិចនៅទិសខាងលិចមូលហេតុទី2គឺប្រាសាទអង្គរវត្តធ្លាប់ជាប្រាសាទដែលឧទ្ទិសថ្វាយព្រះវិស្ណុនៅក្នុងសាសនាឥណ្ឌូជាធម្មតាគឺបែរមុខមកខាងលិចមូលហេតុទី3គឺដោយសារភូមិសាស្ត្រសម្រួលក្នុងការកសាងសង់នៅខាងកើតប្រាសាទស្ទឹង1ស្ទឹង1ស្ទឹងសៀមរាបដែលមានលំហូរមកពីលើភ្នំគូលែនជាទីនាំថ្មមកសាងសង់មូលហេតុទី4លក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនៅខាងកើតអង្គរវត្តចង្អៀតធ្វើចង្អៀតនឹងដងស្ទឹងសៀមរាបពេកដែលគ្មានទីធ្លាសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យសាសនាផ្សេងៗបានទើបគេធ្វើប្រាសាទនេះបែរមុខទៅលិចហើយប្រាសាទនេះបែរមុខទៅលិចទៀតនេះក៏វាសម្ដៅនៅត្រីវិស័យរបស់ព្រះវិស្ណុតំណាងឲ្យមរណភាពនៅពេលដែលព្រះអង្គតោយទីវង្គតទៅទ្រង់ឡើងទៅស្ថានសួគ៌ដូចនេះទ្រង់កសាងសង់ស្ថានសួគ៌ឡើងវិញនៅលើផែនដីនៃប្រាសាទអង្គរនេះដោយត្រង់មានស្ថាបនាជាច្រើនអាចារ្យនិងវត្ថុសាសិទ្ធប្រមូលកម្លាំងគ្នាសាងសង់ស្ថានសួគ៌នេះសម្រាប់ទ្រង់ហើយត្រូវសាងសង់មុនទ្រង់សោយទីវង្គតប្រសិនបើមិនទាន់ព្រះអង្គมันបានឡើងឋានសួគ៌ទេនេះតាមជំនឿរបស់គេក្នុងការកសាងប្រាសាទបែបមុខទៅលិចនេះហើយមុននឹងធ្វើការសាងសង់នេះទៀតមានអាចារ្យបួងសួងពីថ្ងៃល្អដើម្បីសុំពរពីព្រះនៅសណ្ដាប្រាសាទបានចំនៅវត្ថុ2គឺតក្សរដែលតំណាងឲ្យព្រះច័ន្ទនិងស្លឹកមាសតំណាងឲ្យព្រះអាទិត្យដែលគេជឿថាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិចំណែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំណែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិញឃើញប្រាសាទនេះវាមានបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងការដំណើរការសាងសង់ជាពិសេសមធ្យោបាយនៃការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈក្នុងការសាងសង់បានលោកនរៈវិទូបានរកឃើញមធ្យោបាយនៃការសាងសង់តាមរយៈសិលាចារឹកត្រូវប្រមូលមនុស្សទូទាំងនគរដោយមានប្រជារាស្ត្រនោះនៅតំបន់អង្គរត្រូវធ្វើស្រូវផលិតស្បៀងអាហារយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ចន្លោះខែឧសភាវិច្ឆិកានិងធ្នូហើយក្រោយពីទំនេរពីការងារត្រូវទៅចូលរួមកសាងប្រាសាទឲ្យព្រះរាជាកម្មករដំបូងមានប្រមាណ 50,000 នាក់បានធ្វើការជីកដីប្រមាណ1លានម៉ែត្រគីបកន្លះស្មើនឹងឡានដឹកសម្រាម200គ្រឿងដើម្បីយកទៅកន្លែងដែលត្រូវសាងសង់ប្រាសាទហើយក្នុងការសាងសង់ប្រាសាទនោះទៀតយើងក៏លើកមើលថាដើម្បីតភ្ជាប់ពីថ្មមួយទៅដុំថ្មមួយដុំពីជញ្ជាំងមួយទៅជញ្ជាំងមួយទៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទមានសិលាចារឹកបន្តគ្នាយ៉ាងវែងបង្កប់នៅអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលស្ថាបត្យកម្មយើងជ្រើសរើសយកថ្មបាយក្រៀមព្រោះវាងាយស្រួលក្នុងការកាត់ងាយសំលៀងពិសេសវាកាន់តែរឹងមាំពេលដែលវាស្ងួតកម្មករមានក្រុមកាត់សំលៀងនិងក្រុមលើកថ្មយកមកបន្ទប់លើគ្នាដើម្បីឧទ្ទិសវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនោះផ្នែកខាងក្រៅអង្គរបានប្រើប្រាស់ថ្មភក់យកមកពីភ្នំគូលែនដើម្បីយកមកដល់កន្លែងសាងសង់មធ្យោបាយពន្លឿនការសាងសង់ដឹកជញ្ជូនថ្មគេប្រើស្ពានក្នុងការដឹកមនុស្សនិងសត្វដើម្បីឆ្លងកាត់ទឹក
ได้เปียนุฟื้นลางปีระใสจองจวบเนี่ยเกอไอฟอนิทานบานท้าดำใบดับจินจูนทมอเกปลาปลาโบนหรือตูกมวยประเภทเอาเวียนได้นอมตึกกันก่อนไหลสองประสาทเปิลคลาตูกหนึ่งกระโบนุตราบานเตียงดอยดำไรหรือกระใบจอมพัวการเลิกทมอมันตบเลิกเคลียเว้งกามาโต้ปลาปลาห้องเนื้อจันล็อกทำไมทำไมในมวยในมวยน้องการเลิกหรือใส่ดำใบสำรวจดอกการเลิกทมอหรือปลาประปอนตู้ทมอเนียยุกสมัยโบราณอาจเอาไอ้ปุกเกเลิกทมอดักตีตังประสาทปลาปลาดอยปลาปลาดำไรดำใบบ่มละตีทมอนึกขนมปะริเวนกันไหลสางซองนึ่งกำลังดอสำคัญรู้ดำไรเที่ยกำลังดอสำคัญบ่มผลกาชวบทมอหมึกดมตือทมอหมึกดมกลุ่มเลียดปีจิงเชียงมาคางตือกลุ่มเลียดจิงเชียงมาคางตีนี้ดอยซาทมอผู้เวียนเมียนเละกันนะรึงปีทอมาเกียดเปรยกตือสำเลียงทมอมวยกอกกัดทมอมวยตีดอยปะหนึ่งตึกตีในทมอเตียงปีนั่งรถล้มเตียงสองค้างเฮ้ยเมียนปัจจัยกติดอกอัชชาแต่ชอบปีทมอมุ้ยดอยกร้อนแต่ยกเวียดดักปีเลือกนี้ดอยเมียนใบอ้อนั่งสีมองชอบหนุ่มเลยปัจจัยกตินี้สำรวจดอกกาละจมละเซ็งเซ็งประสาทอังโกวัดจมนายเปประมาณ35ชั่นนำดำใบกอสร้างฟองจำละบานฉละเลยจึงเชียงประสาทเตยฉละดอยบกโกลเมียนเซปโซทางสลับปะปูบมพอดหนึ่งโยชบะปีวัปทอสมัยโบราณดอยเมียนปลอดเทียนทางวิจิตรกอเขียนเนี้ยตามดานเมืองกาฉละระบบตามกออย่างหมดจบจำละเพียงนี้เตยบานเศร้าดอยปัวเมียนเปรย์ประอาทิตย์จังโจตึกปะหนึ่งจำละเพียงนู้หักใบโดยประสาทเมียมวยอย่างพลื้อจางๆโดยฉะนั้นสรบกระไดมอกยังเคยทาสนาใดในกาโกซางประสาทโกวอดนี้วัดทกโรบอสสถาปัตแกะกอขมายยืงไม่โบราณนุกปุจิอัชชาคู่เอาหยับใจโดยนี้ประสันบ่าวเมียนประสาทโกวอดนี้หายดอกบานแต่งตาหลุมบ้าปัวกวาดใบโกนขมายจุ่มน้องกล่าวยืนเตาเจ๊ช่วยไทยเรตานเอาไปเตะกับพรนี่เอาบานกุ้งวงรู้วิจิตรดมนางเอาวัดปทอขมายยืนดอกตรอกตรการติดในกล่าวกาเบาทรายขังเลยนี่มีเพียงกะนาเนียนเพียงโกสมจับอยู่บอลใต้ปนี้เปอร์เซ็นต์จะมีกาโคชโกงอย่างน้าสมทำเตยอัดไปตู